คืออยากจะถามว่าตอนนี้คุณแม่ป่วยเป็นโรคไตนะคะ,คะ,คะในเรื่องของการป่วยเป็นโรคไตเนี่ยก็คือเขาจะจํากัดน้ําหรือจํากัดอาหารที่ที่ไม่เหมาะกับการเป็นโรคกันนะคะหรืออาหารที่มันจะทําให้โรคเนี่ยร้ายแรงขึ้นแต่เนี้ยเนี่ยคุณแม่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดื้อค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่จะทําอะไรที่ตามใจตัวเองตลอดเวลา ในเรื่องของเรื่องการกินเนี่ยเธอก็อยากจะกินน้ำอัดลมน้ำแข็งหรืออาหารที่ไม่ปลอดภัยต่อตัวเธอเองเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยซึ่งมันจะเป็นปัญหาที่ทําให้เราสองคนแม่ลูกเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหากันคือเราก็ด้วยความที่เป็นลูกก็ไม่อยากจะให้คุณแม่เอ,อ่อทานอะไรที่มันไม่ดีต่อร่างกายแต่คุณแม่ก็ดื้อรั้นที่อยากจะทานนะคะก็เลยอยากจะเรียนถามว่าเราควรจะปฏิบัติต่อคุณแม่ยังไงในกรณีถ้าเกิดเราให้คุณแม่ทานตามใจ ของคุณแม่เนี่ยมันจะเป็นการทำร้ายเธอด้วยหรือเปล่าหรือในกรณีที่เราไม่ให้ทานมันมันจะเป็นบาปหรือมันเข้าใจครับเข้าใจความความลำบากใจนะใช่ค่ะก็เลยอยากจะเรียนถามว่าเราควรจะปฏิบัติต่อคุณแม่ยังไงดีครับอโอเคครับเดี๋ยววางสายก่อนนะครับเรื่องเกี่ยวกับผู้ใหญ่เนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าเกี่ยวกับการรักษาตัวนะเราผู้ใหญ่อาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับถูกคุมขังหรือว่าถูกเข้มงวดบังคับกะเกณฑ์ต่างๆนานาอะไรต่างๆเนี่ยนะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำเอาอย่างนี้เรามาพูดกันเรื่องอของ ว่ามันเป็นกรรมอย่างไรถ้าเราจะปฏิปฏบัติกับท่านในแบบที่าตามคําสั่งของหมอเป๊ะเลยนะถ้าหากว่าเราปฏิบัติกับท่านอย่างเคร่งครัดตามคําสั่งคําแนะนําของคุณหมอนะครับก็ได้ชื่อว่าเราเป็นผู้ดูแลรักษา,าบิดามานตานะฮะที่ให้กําเนิดเรามาท่านเคย ดูแลด้วยความห่วงใยกับเราอย่างไรเราตอบแทนคุณท่านด้วยการอาอาคอยคอยระมัดระวังนะไม่ให้สุขภาพท่านย่ําแย่ไปกว่าที่เป็นอยู่นี่คือเรียกว่าเป็นบุญถามว่าถ้าเราตามใจท่านทําให้ท่านมีความสุขนะนี่พูดคนละข้อแล้วนะพูดคนละประเด็นกันแล้วเราตั้งใจทําให้ท่านมีความสุขเราตามใจท่านพอสมควรแก่อัตภาพ อย่างนี้เป็นบุญหรือเป็นบาปก็เรียกว่าเป็นบุญเช่นกันเอาละสีทีนี้ถ้าหากว่าบุญสองอย่างมันไปด้วยกันไม่ได้มันมีความขัดแย้งกันอยู่แล้วเราจะเลือกที่จะทําบุญแบบไหนนะก็เอาแบบที่ว่าประการแรกนะที่ที่เราจะเกิดความเ,าเราเราจะมองเห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดก็คือทำอย่างไรนะอันดับแรกเลยที่สุดเลยคุณแม่เนี่ยนะ เราพูดกันตรงๆนะท่านอายุมากแล้วแล้วก็โอกาสที่ท่านจะอ,อยู่กับเราเนี่ยอาจจะอาจจะน้อยลงอาจจะไม่ไม่มากไม่มากนักเหมือนแต่ก่อนนะเพราะเพราะว่าเราต้องยอมรับไม่มีใครอยู่ยังคำฟ้าเราสมควรจะให้อะไรเป็นความสําคัญอันดับแรกระหว่างสุขภาพที่ดีกับสุขภาพทางกายที่ดีกับสุขภาพจิตที่ดี นะพูดง่ายๆเราเลงกันว่าอะไรที่สมควรมาก่อนระหว่างจ,จิตใจจิตวิญญาณกับร่างกายถ้าเราเลงกันในแง่นี้นะมันจะได้เกิดความชัดเจนขึ้นว่าทิศทางที่เราควรจะปฏิบัติกับท่านมันมันควรมีหนักมีเบามันมีควรมีผ่อนเศร้าสั้นผ่อนยาวอย่างไรนะจะพบว่าคนที่สูงอายุนะ ถ้าหากว่าจิตใจท่านเต็มไปด้วยความทุกข์เนี่ยมันเสี่ยงนะมันอันตรายนะเพราะว่าวันใดวันหนึ่งเราไม่รู้ว่าท่านจะถึงเวลาของท่านนะที่จะต้องทิ้งโลกนี้ไปหรือว่าที่จะต้องออไปไปเสวยบุญของท่านนะเพราะฉะนั้นอะไรที่ทําให้ท่านมีความสบายใจอะไรที่ทําให้ท่านไม่ต้อง ระวนกระวายได้เราควรทําอันนั้นก่อนฟังฟังดีๆนะผมยังไม่ได้บอกว่าควรจะยุโยงส่งเสริมให้ท่านเนี่ยได้ทําตามใจท่านทุกทุกประการนะครับแต่พูดอย่างนี้ก่อนให้เห็นภาพรวมก่อนอะไรก็ตามที่จะทําให้ท่านมีความสุขมีความสบายใจได้นะเราควรทําให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าหากว่า ช่วงลองนึกภาพอย่างนี้นะถ้าหากว่านี่เป็นช่วงท้ายๆในชีวิตของท่านแล้วเราทําให้ท่านต้องกระวนกระวายใจกับการไม่ได้ทําตามใจตัวเองอยู่เรื่อยนะหรือไม่ก็มีความรู้สึกขัดแย้งขัดเคืองก,กันกับลูกกับหลานนะลองนึกภาพนั้นดูว่ามันจะเป็นนิมิตในทางที่ดีหรือนิมิตในทางที่ไม่ค่อยจะดีนัก พราะเราเห็นภาพตรงนี้ได้เราก็จะได้ใจเย็นลงนะเรื่องสุขภาพสําคัญสุขภาพทางกายเนี่ยสำคัญเหมือนกันแต่สุขภาพทางใจสําคัญกว่าถ้าหากวันหนึ่งท่านอยากจะกินมากๆนะเราดูความอยากของท่านแล้ววันนี้เนี่ยถ้าท่านไม่ได้กินเนี่ยกระวนกระวายสุดขีดแน่ๆแหละนะแล้วก็ผ่อนสั้นผ่อนยาวลองให้ท่านได้ได้กินบ้างแต่ว่าอาจจะจํากัด จำนวนจำกัดปริมาณแนะว่าตรงนี้เนี่ยปรึกษาหมอแล้วหมอบอกว่าเออพอจะอารุ่มอร่ยได้นะแต่บางวันถ้าหากว่าท่านไม่ได้กระวนกระวายถึงขนาดที่ไม่ได้กินแล้วจะเป็นทุกข์เนี่ยเราก็คุยกับท่านดีๆนะทุกครั้งควรจะคุยกับท่านดีๆเราเรานึกภาพไว้ว่าสมมุติไว้ว่าท่านนี่เป็นช่วงท้ายๆของท่านท่านควรจะกระวนกระวายกับการถกเถียงหรือว่ามีความขัดแย้งกับลูกสาวตัวเองไหม ถ้าหากว่าเรานึกถึงภาพนั้นออกเราก็จะมีแก่ใจนะว่าจะใจเย็นอธิบายดีๆมีเหตุผลเพราะว่าคนเราเนี่ยนะพอไม่นึกภาพอะไรไว้เป็นหลักบ,บางทีเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกอยากจะพูดอยากจะใส่อารมณ์แรงๆอะไรเข้าไปตามสถานการณ์ที่เข้ามากระทบ อย่างพอเราเป็นห่วงเป็นใย,ยเหลือเกินไอความเป็นห่วงเป็นใย,ยเนี่ยนะมันทําให้จิตเนี่ยยึดมั่นถือมั่นมากเลยนะแล้วคุณแม่ไม่ทําตามที่เรายึดไว้นะว่าเนี่ยท่านจะต้องเคร่งครัดเนี่ยท่านจะต้องทําตามคําสั่งหมอใจเราก็เกิดความขัดเคืองเป็นธรรมดาไอความขัดเคืองเนี่ยแหละจะไปกระตุน้นไปเร่งเรา้าให้เราเนี่ยผลิตคําพูดอะไรที่มันแรงๆออกมาแบบอดไม่ได้นะถ้าหากว่าเรารู้ต้นสายปลายเหตุไว้อย่างนี้แล้ว มันก็จะช่วยช่วยได้ในระดับหนึ่งแหละนะนอกจากผ่อนสั้นผ่อนยาวแล้วเรายังสามารถที่จะพูดด้วยความมีใจเย็นแล้วก็มีจิตที่เป็นกุศลจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ห่วงแม่ทําบุญด้วยการพูดไม่ดีไม่ใช่ทําบุญด้วยการแอบสร้างบาปเล็กๆนะขอให้ขอให้ทําไว้ในใจอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าทําไว้ในใจอย่างนี้แล้วนะเอ,อ ถึงแม้ว่าเราจะช่วยคุณแม่ไม่ได้เต็มร้อซทั้งทางเรื่องของสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจแต่ที่แน่ๆใจเราเป็นบุญมากขึ้นแล้วก็นิมิตมงคลในช่วงที่ผู้ใหญ่ผู้เป็นแม่เราเนี่ยนะสูงอายุแล้วเนี่ยนะก็จะเกิดมากขึ้นนิมิตมงคลเนี่ยสำคัญที่สุด นะถ้าหากว่าชีวิตของคนเรานะในช่วงบ้านปลายมีนิมิตมงคลเกิดขึ้นมากโอกาสที่ใจจะเป็นกุศลมันก็สูงนะครับยิ่งสะสมความสว่างไว้มากขึ้นเท่าไหรนะ่ก็ยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้น